สวัสดีครับเรียกได้ว่าพอศึกออกมาปุ๊บก็มีงานละครเรื่องใหม่มาให้ได้ประเดิมฝีมือกันทันทีเลยสำหรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างต่อธนภพที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องงานในตอนนี้ว่าในส่วนของเส้นผมที่ยังไม่ได้ขึ้นก็มีปัญหาเรื่องงานเล็กน้อยเพราะเป็นงานที่รับเอาไว้ตอนที่ผมมีจึงทำให้งานไม่ดำเนินต่อเนื่องจึงต้องมีการเร่งผมโดยการใส่ทุกอย่างที่คนที่บอกว่าใส่แล้วมันจะยาวเร็วและส่วนใหญ่จะเป็นของธรรมชาติอย่างดอกอัญชันรวมถึงสระผมบ่อยๆพร้อมกับเผยเรื่องแปลกที่เคยเจอกับแฟนคลับว่าตอนนั้นเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนซึ่งก็เคยได้รับประหลักขีดจากแฟนคลับที่ติดตามภาพยนตร์เรื่องฝากไว้ในกายเธอแถมยังมีการสลักชื่อของตนรวมถึงมัดจุฑาวุธและก้าวสุภาษาราเอาไว้ด้วยแต่ปัจจุบันมีแฟนคลับจากหลายชาติมากขึ้นทุกคนจึงจะให้แต่ของดีๆแบบที่ไม่เคยเห็นได้เช่นแฟนคลับจีนมีฐานะกำลังซื้อมากก็จะให้ของขวัญที่เห็นราคาแล้วตกใจเป็นต้นยิ่งตนรู้ว่าแฟนๆให้ใจตนมากกว่าไม่จำเป็นว่าใครจะให้ของแพงแค่ไหนและตนก็รู้สึกเกรงใจแต่จะมีวัฒนธรรมบางเชื้อชาติที่ถ้าหากตนรักเกรงใจผู้ให้ก็จะรู้สึกไม่ดีเพราะเขาให้ด้วยใจ